่อกันกับช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์แห่งตัวเลขในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสินแสเป็นหนึ่งกับช่วงเฮงเป็นหนึ่งค่ะนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของฮวงจุ้ยดีๆบนโต๊ะทำงานด้วยสิ่งของเสริมในเรื่องต่างๆนะคะเราจะมาดูเรื่องที่1กันเลยค่ะหลายๆคนโดยส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะฉันตันกับเรื่องไอเดียหรือฉันมีความรู้สึกทำไมฉันคิดอะไรไม่ออกนะคะเราลองเสริมด้วยสิ่งนี้ดูค่ะเขาบอกว่าบนโต๊ะทำงานค่ะลองวางด้วยดอกไม้3สีหรือ5สีนะคะจะเสริมเรื่องไอเดียดีๆให้กับเราให้เราคิดต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะและเรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะการวางสิ่งใดเสริมในเรื่องการรับทรัพย์เขาบอกว่าให้หาแก้วนะคะ1ใบมาวางไว้ใส่เหรียญนะคะขออนุญาตเป็นเหรียญ10ค่ะนะคะใส่ไว้ในแก้วนะคะจำนวน8เหรียญด้วยกันหรือ18เหรียญก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะเพื่อใส่ไปเพื่อเสริมสิ่งต่างเสริมความมั่งคั่งที่สำคัญคือมันเป็นเสริมการรับทรัพย์เพราะความเชื่อของคนโบราณค่ะเชื่อว่าแก้วเปรียบเสมือนการเติมน้ำลงไปใส่เปรียบเสมือนการเติมเงินนั่นเองเมื่อเรานำเหรียญ10ลงไปจะส่งเสริมให้ตลอดทั้งเดือนค่ะนะคะจะมีสิ่งต่างเกี่ยวกับเรื่องการรับทรัพย์ที่ดีนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปค่ะการวางสิ่งใดเสริมอำนาจและบารมีค่ะแน่นอนค่ะสำหรับใครเป็นเจ้าคนนายคนหรือใครก็ตามนะคะที่อยากจะมีอำนาจบารมีอำนาจบารมีไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีนะคะแต่เพียงว่าให้ดูแล้วมีตบะนั่นเองให้เราหาก้อนหินที่เป็นไทเกอร์อายค่ะหรือก้อนหินที่เขาเรียกก้อนหินตาเสือค่ะที่เป็นลายเสือเนี่ยนะคะ3ก้อนค่ะมาวางไว้บนโต๊ะทำงานนะคะวางไว้ขวามือใส่จานรองไว้หน่อยนะคะจะส่งเสริมให้เรามีอำนาจบารมีที่ดีที่สำคัญค่ะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาด้วยนะคะและมาถึงหัวข้อต่อไปนะคะวางสิ่งใดเสริมหน้าที่การงานนะคะใครหลายคนค่ะที่หน้าที่การงานเรารู้สึกไม่ขยับขยื่นหรือหน้าที่การงานรู้สึกว่าติดขัดบ่อยเหลือเกินนะคะหรือชีวิตอาจจะแบบทำงานแล้วเจออุปสรรคมากมายลองหาปากกา3สีค่ะได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำ3สีนี้นะคะลองมาวางไว้ข้างกายฝั่งขวามือในโต๊ะทำงานนะคะลองวางดูเราจะรู้ว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีเอาละค่ะในทุกๆข้อในทุกๆหมวดลองทำกันดูนะคะมาปรับใช้กันดูค่ะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นอีก 95% คือมานะตนค่ะ